สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมาเจออาจารย์อีกแล้วนะคะวันนี้เพราะว่าวันนี้มาเที่ยวชมปราสาทเพราะว่ามาทำบุญนะคะแล้วก็พาเพื่อนๆเข้ามาเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งนะคะบนภูเขาไฟต้องหาอะไรคลุมเราจะคาดเข็มขัดใหม่ก่อนไหมสวยนี่สวยผ้านี่ก็สวยเราจะคาดเข็มขัดก่อนไหมเราคาดเข็มแน่พี่อยากไปเขาลังคาเดี๋ยวมีโอกาสก่อนช่วงไหนพี่นี่ค่ะช่วงเดือนสงกรานต์เดือนอะไรที่มันมีดอกเหลืองๆออกนะว่าอยู่มึงมีตังค์ไปลูกติดต่อข้างในไปร้านน้องร้านที่ขอรับที่นี่ไปได้ไหมครับร้านไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ก็ตัวเลยไม่เป็นไรป้าที่ร้านจานจะชื่ออะไรคะป้าอวยป้าพรเหรอป้าที่ร้านจานรักหนาแม่ที่ร้านจานรักที่มาด้วยวันนี้ใครเนาะไม่รู้เหมือนกันอีกคนนึงที่มาพี่ขายดอกไม้อ่ะพี่ร้านจ้าแล้วพี่ขายดอกไม้ค่ะนี่ไงเงินไหลมาที่บ้านก็ปลูกไหนคะเงินไหลมาพวกหนูจะบอกว่าเงินล้านอ๋ออันนี้รุ่นพี่หรือว่าเงินไหลมาโอ้ยคงจะไม่ไปถึงไหนล่ะคงจะกลับแล้วล่ะค่ะมันยืนแต่ตรงนี้แล้วหนูก็จะกลับแล้วพี่คะเขียนด้วย2คนนะมารถส่วนตัวเปล่าครับรถส่วนตัวแนะนําไปเข้าประตู3ครับรถเข้าได้มันไปเห็นแต่ข้างหลังเหรอไอ้ข้างหน้านี่เกิดมายังไม่เคยเห็นนะเคยเจอพาไปข้างหลังเท่าไหร่จ๊ะคนละ20ค่ะกระเป๋าพิเศษฮะคนเขาจะไปปล้นเราไม่ใช่ได้ยังไงถ้าจะปล้นก็ต้องทำอย่างอื่นก่อนขอบคุณค่ะจ่ายแล้วเขาก็จะเอาเงินที่เราจ่ายนี่แหละค่ะมาดูแลมาจ่ายพนักงานมาซ่อมบำรุงต่างๆซึ่งมันจะต้องใช้น้ำใช้ไฟใช้นู่นใช้นี่ค่ะฉะนั้นเราถือว่าเราช่วยชาติไปนี่ค่ะเขาเลยต้องมีเพราะว่าถ้าอย่างนั้นปราสาทมันก็จะต้องปล่อยรกร้างมันจะต้องแบบไม่มีคนดูแลอย่างเงี้ยค่ะฉะนั้นงบประมาณ5 บาท 10 บาทพวกนี้เขาก็เลยต้องถัวเฉลี่ยจากการที่คนต่างชาติเข้าชมเพื่อที่เราเข้ามาเห็นแล้วมันสวยอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเนี่ยฮะเกิดมาทีหนึ่งต้องขึ้นนะคะอันนี้เป็นสะพานทางไปปราสาทพนมรุ้งนะคะท่านผู้ชมค่ะโอ้ยงามด้วยค่ะงามสูงชันสูงชันหนูเก่งจังลูกฮะพี่จะเดินกลับแล้วหนูเอ้ย แค่สะพานนั้นแค่สะพานขึ้นนั่นเลยยังไม่ถึงยังมีอีกนะคะแค่นี้นั่นเลยอันนี้ก็จะเป็นศิวลึงซ้ายขวานะคะก่อนที่จะไปไหว้พระเทพบิดรนะคะก็คือพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยก็จะได้นมัสการสักการะถวยเทพที่นี่ก่อนนะคะภูเขาไปถึงไหนแล้วเนาะ